สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับจะมานำเสนอเป็นตัว4ล้อนะไม่ได้มานำเสนอล้อนะมานำเสนอเป็นตัว4ล้อนะครับจะนำเสนอเป็นตัวของสูตรทางร้านเป็นสีเข้มสูตรทางร้านที่ทางเราโปรโมทอยู่บ่อยๆนะครับจะเป็นสีเข้มแต่ของเราสามารถทำได้ทุกเฉดสีนะไม่ว่าลูกค้าอยากได้โทนเข้มโทนอ่อนโทนสีทองสีอะไรแล้วแต่ทำได้หมดแต่ถ้าเป็นสูตรทางร้านเลยจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมพาดูก่อนไอตัวนี้ทำสูตรเป็นสีเข้มทางร้านนะครับเราจะไม่บอกว่าล้อเราเหมือนแท้ญี่ปุ่นนะไม่บอกว่าสีเหมือนแท้ญี่ปุ่นแต่มันเป็นสูตรสีเข้มของทางร้านของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะไล่งานแต่ละงานให้ดูว่าสีเดิมเฉดเดิมของเขาเป็นยังไงนะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นล้องานโปรแม็กนะครับเป็นล้องานโปรแม็กมีทั้ง TE ที่ทำสีแล้วอันนี้เป็นสีเข้มสุดทางร้านนะครับของผมเนี่ยสีมันจะต่างกันบางล้อบางตัวสีมันจะไม่เท่ากันตรงที่ว่าขอบล้อของเดิมของที่พี่จะเอามาทำสีเนี่ยขอบมันมีการทำมาแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีสีมันก็จะออกมาเป็นโทนประมาณออกเงาๆนิดๆด้านหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดพี่เคยทำขอบมาเคยทำขอบมาแล้วนะหรือซ่อมหรือทำสีอื่นมาแล้วก็ตามขอบมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนพวกที่มาจากสีเดิมโรงงานแล้วเอาไปทำสีนะถ้าเกิดล้อพี่เคยมีการทำมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับตรงเนี้ยทรายเดิมของที่มากับล้อก็ยังอยู่นะเราไม่ได้เอาทรายเดิมออกนะครับเราแค่เปลี่ยนเฉดสีใหม่ให้เขาไปตรงนี้เราก็ทำให้ด้วยนะครับฝาถ้าเกิดมาพร้อมฝาก็ทำให้นะครับขอบจะเป็นขอบอโนไดเงากึ่งด้านนะครับของเราจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับล้อแท้นะแต่ไม่แต่อาจจะเข้มกว่าล้อแท้ด้วยซ้ำนะครับของผมที่ทำเสร็จก็เหมือนกันนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะให้เป็นดูล้อเดิมงานโปรแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมงานโปรแม็กสีก็จะสวยเลยแหละเป็นออกทองน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหมนะครับของเขาก็จะเหมือนเดิมมีฝามาให้นี่คือสีเดิมของงานโปรแม็กนะครับต่อมาเป็นล้อเซียตัวนี้เป็นล้อสีเซียนะครับเซียอีดิชั่นที่เป็นล้อเทียบแท้เหมือนกันนะครับสวยทั้งเป็นเฉดสีที่สวยเป็นสีน้ำตาลไหมที่สวยเข้มเหมือนกันนะครับสีออกโทนเข้มเหมือนกันต่อมามาดูงานออโต้ออปชันหรือ SSW นะครับสีย่อกระโทนสีทองเป็นสีปีเก่าสีนี้สวยเหมือนกันนะครับจะเป็นทองยิงทรายทั่วไปนะครับออกจะสว่างหน่อยๆนะครับขอบจะเป็นขอบมิติชั้นเข้มกว่าตัวก้านนะครับประมาณเป็นงานทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันก็จะเป็นสีน้ำตาลทั่วไปแล้วก็จะมีขอบอโนไดนะครับมีทั้งเฉดเข้มนี่คือสีเข้มของเขาแล้วก็อาจจะเป็นสีอ่อนแล้วแต่เฉดนะครับอันนี้ก็จะออกอ่อนๆทองๆเลยแต่ของผมเนี่ยของผมมาแนะนำของผมไม่ได้มาแนะนำตัวอื่นนะของผมจะเป็นออกสีให้ดูสว่างมันจะเป็นสียังไงอะน้ำตาลเข้มน้ำตาลไหมนะครับลองดูมิตินะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเนี่ยครับอันนี้เป็นล้อมือสองนะผมสามารถวางกับพื้นได้นะแต่ของผมเนี่ยงานของผมจะทำสีรอบแม็กเลยนะครับเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำหมดเลยเก็บทุกอย่างนะครับเก็บหมดเนียนกริปในราคา3,000บาททั่วนะครับถ้าขอ15นี่คือมิติตอนโดนแสงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมิติตอนอยู่กับแสงนีออนบ้างโอเคนี่เป็นแสงนีออนที่ร้านแล้วนะครับมาข้างในบ้างนะครับพอมาข้างในสีก็จะเข้มเลยก็จะเข้มไปอีกโทนนึงนะครับให้ดูคือไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยผมเอาตรง
มองด้วยตาก็สวยกว่าสวยกว่าในกล้องเยอะนะครับเนี่ยลองดูมิติครับสีมันเป็นมิติ2ชั้นอยู่แล้วนะครับโอเคครับเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากทำสีเข้มเทียบแท้ของสูตรร้านนะครับสนใจลองสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับ0945409999สวัสดีครับ